เขาก็จะฝังตุ้มหูไปเลยทีเดียวนะเสร็จแล้วสวยมากน้องบอกว่าน้องจะหัวเราะไม่ใช่หรอมันจะคันคันหน่อยมันจะคันคันหน่อยอุ้ม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 อ๋อวันนี้แค่หัวเราะหนูจะหัวเราะด้วยเหรอแบบพาอี้สวัสดีครับหนูอยากจ่อหูหนูอยากจ่อหูหนูจ่อหูแบบใครอ่ะเขาทำในจอหูใช่ไหมโอ้ยแล้วทำไมอย่าพูดถึงคนอื่นได้ป่าววะผ่านก่อนไม่เป็นไรพูดดิจะจอหูหนูไม่กลัวเจ็บหรอกลัวหนูเจ็บปวดเยอะหนูจะหัวเราะด้วยเหรอจะหัวเราะอย่างเดียวป้าไม่ให้จอให้หนูหรอกป้าสงสารหนูอ่ะหนูไม่ร้องไห้ใช่ไหมใช่หนูอยากสวยใช่ไหมใช่สวยมาพี่เอาเด็กโอ้สวยมาพี่เอาเด็กค่ะเราจะให้เขาจอดีไหมแม่อุไปไปแม่อุจะพาไปไปถ้าลูกอยากไปแม่ก็จะพาไปนะห้ามร้องห้ามร้องไห้นะหนูจะหัวเราะด้วยเหรอไปไปลุยเลยไปเราจะไปดูว่าจะหัวเราะหรือว่าจะร้องไห้นะเขาเขาคิดว่าจะหูไม่เจ็บมั้งแต่จริงไม่เจ็บนะพ่อเอ๋รอรอดูนะไม่เคยร้องไห้เลยรอพ่อเอ๋กลัวเดี๋ยวพ่อเอ๋เป็นผู้ชายพ่อเอ๋เลยไม่ค่อยชอบจอดอ่ะเราวันนี้เราไปจอดกันที่ร้านเดิมนะครับเป็นร้านนูยูเป็นร้านเดียวกับที่พี่เอ๋เนี่ยเขาจอดมาก่อนนะครับเราแค่ซื้อตุ้มหูแล้วก็ได้จอดแล้วใช่ไหมตอนนี้เลือกตุ้มหูน่ารักน่ารักให้น้องเชเบตดีกว่านะนี่มาไปเลือกลายเลยเขาบอกนี่ตอนนี้น้องเชเบตยังอยากเจาะมากครับอยากได้ลายตุ้มหูเหมือนออมเล็ตเลยนะครับนี่เขาอยากได้เหมือนพี่เขาเลยนะเขาไม่กลัวเลยหรือเนี่ยโอ้ยนี่ไงประมาณนี้ไงเฮ้ยเล็กไปค่ะหรอน้องเชเบตเลือกเลยค่ะนี่ครับน้องเชเบตกำลังจะเจาะหูแล้วครับเพื่อนๆวันนี้คนเจาะหูเขายังไม่มานะครับเดี๋ยวต้องรอสักแป๊บนึงนะเราก็เดินออกมาดื่มด่ำบรรยากาศเริ่มเย็นแล้วนะกรุงเทพนะครับประมาณไม่ถึง30องศานะตอนกลางคืนนะตรงนี้เป็นลานหน้าห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับแล้วก็จะมีรถไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะให้เด็กๆเขาเดินเล่นรอตรงนี้แล้วกันนะครับผมระหว่างรอคนเจาะหูพักเบรกนะครับเราก็ให้เด็กๆเขาวิ่งเล่นกันนะเอาวิ่งเล่นกันนะห้ามไปอยู่ชิดรั้วนะเดี๋ยวตกนะลูกวิ่งเล่นกับน้องนะเด็กๆเขาวิ่งเล่นรอนะครับเดี๋ยวน้องเชเบตจะไปเจาะหูเป็นกำลังใจให้น้องเชเบตด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนกันล่ะกดไลค์ให้น้องเชเบตด้วยนะครับน้องเชเบตเขาบอกว่าเขาจะไม่ร้องไห้เขาจะหัวเราะด้วยนี่เขาก็วัดตำแหน่งหูแล้วก็มาร์คให้สวยนะครับจะได้ดงจุดนะชอบไหมคะอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆนะหลังจากวัดเสร็จแล้วนะเขาจะเริ่มเจาะแล้วนะครับทีละข้างนะน้องกำลังเก่งด้วยครับน้องเก่งนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้น้องเชเบตด้วยไม่ต้องกลัวนะลูกนะแป๊บเดียวปุ๊บอุ้ยใส่ไปแล้วหัวเราะไหมหัวเราะไหมอย่าไปจับลูกอย่าไปจับมันจะคันนิดนึงน้องเก่งกว่าออมเล็ตอีกอ่ะไม่มีตกใจเลยเดี๋ยวหูเขาจะแดงๆหน่อยนะครับน้องนิ่งน้องนิ่งมากเลยเหลืออีกข้างนึงนะลูกนะเนี่ยเขาหัวเราะจริงไหมเนี่ยหัวเราะไหมหัวเราะยังทนนะอีกข้างเดียวนะจะสวยแล้วนะนี่อีกข้างเดียวเอาไปอยู่ฝั่งนู้นไปอีกข้างเดียวลูกก่อนน้องไว้ก่อนน้องไว้น้องเริ่มเจ็บแล้วครับอีกข้างเดียวนะจะเสร็จแล้วลูกครั้งเดียวนะเจาะหูสมัยใหม่นะเดี๋ยวนี้เด็กๆก็ทำได้นะเขาก็จะฝังตุ้มหูไปเลยทีเดียวนะเสร็จแล้วสวยมากกวนโยแค่เผยยกกวนโยแค่เผยยกกวนโยแค่เผยยกทนหน่อยนะทาเจลหน่อยทาเจลเย็นๆเย็นๆเสร็จแล้วค่ะร้องนิดเดียวเองเก่งมากเลยอําเล็ตตบมือให้น้องหน่อยเร็วสวยเหมือนพี่อําเล็ตแล้วน้องบอกว่าน้องจะหัวเราะไม่ใช่หรอมันจะคันคันหน่อยมันจะคันคันหน่อยอุ้ม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 แมสมันไปเคืองเคืองเขาเปล่า
ก่อนมาม้าก่อนมาม้าเสร็จแล้วว่าสวยอ่ะอุ้ยสวยจังอ่ะเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปให้น้องเชฟเผ็ดดูหน่อยเร็วสวยไหมสวยอ่ะสวยอ่ะหาแมวถ่ายรูปให้ดูหน่อยแมวถ่ายรูปให้เหรอโอ้ยเหมือนไอรีนเลยอ่ะใช่ไหมเหมือนไอรีนไหมมาม้าดูให้นะมาถ่ายมาถ่ายรูปให้นะให้เชฟเผ็ดดูนะนะยิ้มดูดินสวยไหมว้าวตรงมือให้น้องเชฟเผ็ดหน่อยเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปก็พาเด็ก3ขวบมาจ่อหูก็เรียบร้อนไปได้ด้วยดีนะครับมันก็จะแสบๆคันๆนิดๆหน่อยๆนะครับก็ดีครับแล้วก็ต้องเลือกที่เจาะที่มันมีมาตรฐานนะครับเราเลือกที่นูยูทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ก็มาถ่ายตั้งแต่ออมเล็ตแล้วกันนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้พ่อเอ็มแล้วก็น้องเคเบตขอตัวลาก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้สวยมากเลย